ท้ายของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณกิกกี้ครับอายุ29ปีครับความฝันของเธอตั้งแต่เด็กก็คือการได้เป็นพยาบาลนะครับเพราะเป็นคนชอบดูแลคนอื่นและทุกวันนี้ครับเธอได้เป็นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดครับถึงแม้ว่ากลัวเลือดแต่ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เอาละใครพูดไม่ดีกับเขาเวลาเข้าไปในห้องนี้มึงโดนวางยาตายแน่เราต้องคุยดีกับพี่เขาโอ้ยต้องเป็นพยาบาลจริงๆแหละใช่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 แต่จะเพราะหรือไม่เพราะเธอเป็นดีซ่าถุงเท้าฟังดูเพราะเฮ้ยเพราะเฮ้ยดูการโยกหัวตามจังหวะนะครับครับคือปั๊บปั๊บคือเขาเรียกว่ามีกรุ๊ปในใจคนที่มีกรุ๊ปในใจเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเพลงเพราะผมคิดว่าต้องร้องเพลงเพราะคนนี้เป็นองหน่อยฟังพลังทีทีเสียงออกมาเป็นองหน่อยกับว่าเพราะค่ะดูจากพลังนะครับฟังแล้วคิดว่าเพราะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับคุณเท่ครับอายุ21ปีครับเด็กหนุ่มจากแดนอีสานว่างเมื่อไหร่ต้องชวนเพื่อนมาเล่นล่องแก่งถึงนครนายกนะครับเพราะมันทำให้รู้สึกเหมือนได้มาชาร์จพลังพร้อมกลับไปสอนร้องเพลงให้กับเด็กๆครับอ๋อเป็นคู่สอนร้องเพลงดูนี่อ๋อมาจากอีสานนะใช่มาถึงนครนายกเนี่ยมาจากไสนะมาทั้งใดสนุกอะไรโอ้ร้องเพลงดีมากมันอยู่คนเดียวหรือมดต่อยตูดเฮ้ยอะไรวะเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจามมากกว่าร้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้เขามีของนะฮะดูได้เลยว่าเป็นชายแท้ 100% ต้องการแต่งตัวมาเพื่อเอนเตอร์เทนสร้างความสนุกสนานในรายการฮะคุณแม่แต่งมาในลุคยายฉิมเก็บเห็ดไม่ใช่เห็ดธรรมดาเห็ดเมาด้วยนะฮะดูจากหน้าแล้วกำลังเคลิ้มเพราะฉะนั้นแล้วตุ้มมั่นใจว่าหมายเลข4เนี่ยมีดีมากกว่าผ้าถุงที่ใส่มาแน่ๆเขาต้องเป็นนักร้องเสียงคุณภาพร้องเพราะและเล่นเต้นเอนเตอร์เทนครบครับผมไม่ต้องหน่อยว่าเสียงเพิ่นที่ตะกี้น่ะครับเหมือนเสียงหลุดออกจากขี้คือเพี้ยนคุณแม่ดูสายตาของเขาด้วยค่ะเขาว่าวอร์เนอร์เขาอาจจะเป็นแฟนคลับพันแท้ของแม่ก็ได้ดูเขามองคุณแม่เห็นบ่เหมือนเขาอยากมีคำนึงที่อยากว่าวก็แม่ละยืมตังค์ได้แม่ช่วงนี้ขาดแคลนแม่ว่าเสียงหลุดออกจากคีย์แม่เพี้ยนหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5ช่วยกันดูให้ดีนะครับมาครับอายุ38ปีนะครับคุณแดนแดนเซอร์ประจำวงเสียงอีสานครับตัวเลขของอายุไม่มีผลกับการเต้นของเขาเลยครับเขาเดินสายขึ้นเวทีมาแล้วหลายปีนับครั้งไม่ถ้วนทำให้ใครๆเรียกเขาว่าแดนเซอร์ขาใหญ่ประจำวงรุ่นใหญ่อายุเยอะแล้วแต่คุณแม่หน้าก็ดูไปคล้ายๆกับครูเทียมไปนะฟังดูคนเฮ้ยอะไรวะเสียงคนต่ำดูจากทรงหน้าและบาร์โค้ดบนหน้าผากของเขาแล้วรอยยับรอยยับแหมสาวน้อยร้อยโบอย่างเราเป๊กว่าเขาจะต้องเป็นนักร้องที่เสียงเพาะคุณแม่เพียงแต่คุณแม่มีแดนเซอร์เยอะในวงอาจจะยังไม่เห็นแววของเขาเขาจะต้องเป็นนักร้องหมอลำในวงคุณแม่ได้เป็นอย่างดีภายในอนาคตเขาอาจจะเป็นตัวขายของคุณแม่ได้เลยค่ะถ้าเขาขายเสียงไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะต้องขายหน้าให้คุณแม่ได้เนี่ยเป๊กมั่นใจค่ะว่าเขาจะต้องเป็นนักร้องเสียงเพาะค่ะคุณแม่ด้วยวิธีการของหมายเลข5เวลาปล่อยคำร้องออกมาหรือบุคลิกในการยืนเนี่ยทุกอย่างมันตกหมดเลยหน้าตกปากตกตาก็ตกแล้วเสียงที่ปล่อยออกมามันก็คือเป็นเสียงตกคือเสียงต่ําน่าจะเพี้ยนค่ะเวลาที่แดนเพิ่นอยู่เสียงอีสานครับค่ะอยู่นานมากเป็นคอนวอยตั้งเวทีคือทําทุกอย่างค่ะขยันแต่ไม่แวะเวียนที่จะมาร้องเพลงให้แม่ฟังคือไม่แจ้งเจตนาเลยว่าผมเสียงดีผมอยากเป็นนักร้องแม่จึงว่าแดนนี่เพี้ยนอันนี้เสื้อผู้อ้วนแล้วครับบัดนี้แม่ว่าเพี้ยนนะครับแมนไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับคุณใบมิ้นครับอายุ23ปีสาวเกิร์ลกรุ๊ปอีสานครับที่โด่งดังในโลกออนไลน์ด้วยความสดใสเป็นกันเองนะครับบวกกับท่าเต้นขยี้ใจทำให้มีคนในโซเชียลมากดไลค์กันอย่างมากมายครับอันนี้คือคณะเขาเหรอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปโอ้ใช้คำว่าคณะแม่อ๋อแล้วเขาไม่เรียกคณะเหรอเขาเรียกเกิร์ลกรุ๊ปไงกรุ๊ปกรุ๊ปสาวน้อยลองฟังดูติ๊ดติ๊ดฮะเขาบอกติ๊ดผมว่า
ม่ใช่เชียงใหม่แน่ๆเฮ้ยทำไมไม่ใช่เชียงรายด้วยเฮ้ยแล้วไปที่ไหนฮะใช่เลยครับผมโดนใจโดนใจโดนใจแล้วก็ผมคิดการเต้นเนี่ยเรียกว่าการเต้นหรือว่าการมีกิจกรรมเข้าจังหวะความมั่นใจการยิ้มการมีเล่นลูกหูลูกตากับกล้องเนี่ยแสดงว่าต้องมีของถ้าสมมติถ้ากล้าเล่นกับกล้องได้แบบนี้มีของแน่นอนถ้าเขามีของเขาไม่น่าเดินทางมาถึงที่นี่นะคะก่อนจะมาถึงเบิร์กพอยต์ได้ด่านมันเยอะนะคะพี่เดี๋ยวใช้ความสามารถครับน่าจะร้องเพลงเพราะแล้วก็เอนเตอร์เทนดีด้วยบ่หูเลยว่าเพิ่นได้ลองฟังไม่ออกเหมือนกันใช่ใช่ฟังไม่ทันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ก็เอาหน่วยการการอินเตอร์เทนครับแม่ให้เพราะก่อนเพราะครับค่ะเพราะการแสดงออกสุดท้ายครับหมายเลข7นี่มาเป็นคู่ถ้าเพราะต้องเพราะทั้งคู่นะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับคุณบูธและคุณแอดดี้ครับ2หนุ่มเพื่อนซีที่ตัวติดกันตลอดเวลาครับเรียกว่าถ้าเห็นบูธที่ไหนต้องมีแอดดี้ที่นั่นครับทุกวันนี้ยังทำไร่ทำนาร่วมกันดูแลกันเชกเช่นเพื่อนสนิทเฮ้ยคิดเกินเพื่อนละกูว่าเกินเพื่อนละมึงดูแลเกินไปละปลูกข้าวเอ้ยแต่เขาที่เขาสวยมากนะว้าวเฮ้ยเฮ้ยไปได้อยู่ไปได้อยู่โอ้ตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกันสักพักหนึ่งเขาส่งอะไรให้กันดูดไม่ค่อยมั่นใจเลยน้ำส่งน้ำไม่ดูดเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากเขาผัดกันดูดของกันและกันดูดน้ำน้ำกระติกน้ำดูดน้ำตอนแรกดิฉันอยากจะชวนคุณไปจี่หอยมากนะคะแต่ตอนนี้คุณน่าจะจี่กันเองแล้วล่ะค่ะป๊าดเนาะเป๊กบอกเลยค่ะว่าสองคนนี้จะต้องเป็นหมอลำคู่ดูโอสไตล์อีสานแบบ OA หรือว่าใครก็ตามเป๊กว่าคู่เนี่ยจะต้องร้องเพลงเพราะมากค่ะคุณแม่ดูจากในวิทยาเนี่ยดูมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันเราเลยมีความรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยจะต้องมีใครสักคนนึงอ่ะที่เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนหมายความว่าไม่ดีคนหนึ่งใช่จะต้องมีคนหนึ่งแหละที่เหมือนแบบไม่ได้ไม่รอดอะไรแบบนี้เหมือนเราตอนนี้เหรอใช่ฮะกำลังไม่รอด และอีกอย่างเนื่องด้วยจากผิวของบูทที่ขาวเกินไปคือปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรที่ทำงานอยู่กลางแดดกลางแจ้งจะต้องมีความแบบไทยบ้านดำแดดฮะต้องแต่นี่คือผิวเขาดูเนียนและดูละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ้มก็เลยมีความรู้สึกว่าคู่นี้มาแปลกๆพี่มาตุ้มคิดว่าน่าจะมีคนเพราะคนนึงเพี้ยนคนนึงฮะน่าจะเป็นเอ็ดดี้ที่เพราะบูทที่เพี้ยนฮะแต่เป๊กบอกเพราะครับตุ้มว่าเป๊กบอกเพราะตุ้มว่าเพี้ยนไม่พี่ไม่ท้าทายอะไรอย่ามองนะเดี๋ยวพี่ฮะเราไม่มีการท้าทายฮะเพราะการแต่งตัวของเราวันนี้นี่คือบทลงโทษแล้วค่ะทั้งครูนี่มามีคนหนึ่งเสียงเพี้ยนเสียงบ่ดีแล้วทำไมยังกล้าเสนอหน้ามารายการเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถามแม่ฮะค่ะพวกเราอ่ะก็เป็นคนเพี้ยนๆยังเสนอหน้ามาเป็นนักสืบเลยฮะเคยนะแม่จ๋าเคยมีแม่เคยมีเพี้ยนหนึ่งเพี้ยนหนึ่งมีเขาอาจจะมาหลอกไงเคยมา3คนแล้วก็เพราะ1คนเพี้ยน2คนก็มีนั่นเราถือว่าเพี้ยนนั่นถือว่าเพี้ยนฮะแม่แม่ว่าเพิ่นเพิ่นแม่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบว่าร้องเพราะแมนร้องเพราะแม่ทั้งคู่เลยแม่เสื้อคอยแม่เสื้อคอยเพราะทั้งคู่นะแม่นะแปลว่าหมายเลข7เพราะครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1หมายเลขที่เสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกเอาคนเสียงเพี้ยนนะครับในรอบแรกนี้ใครจะถูกคัดออก1หมายเลขนะครับคัดใครออกครับเบอร์1ค่ะหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณไม่อยากเลือกผมก็บอกงั้นผมพร้อมเดินออกไปเองน้อยใจ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 แต่เพลงนี้น่าจะเพราะใช่ไงอาเซ่ทำไมดูพันจังเลยสิทธิ์นะสุดท้ายสิทธิ์ละเขาว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นนักกีฬาขว้างจักรจริงๆเขาจะเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะคุณแม่สังเกตเห็นในลมหายใจของเขาเนี่ยหายใจสั้นคิดว่าหมายเลขหนึ่งเพี้ยนค่ะเสียงเพิ่นมีพลังบ่เพี้ยนค่ะเ
ฉันคนเดิมที่รักด่าฉันคนเดิมที่รักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือคนสุดท้ายของชีวิตและหัวใจครับผมนายธนพลเสมอใจตอนนี้ศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเป็นตัวแทนกีฬาขว้างจักรของวิไลและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ที่8ของประเทศไทยด้วยครับที่8ของประเทศไทยกีฬาขว้างจักรแล้วคุณติดทีมชาติแล้วยังตอนนี้ติดแล้วก็ป่วยครับเลยถอนตัวออกครับพยายามต่อไปนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพียรขอบคุณมากครับนักกีฬาขว้างจักรถูกพักเป็นคนแรกสำหรับนักร้องเสียงเพี้ยนหมายเลขหนึ่งคุณเฟิร์สช่วงหน้าสืบกันต่อกับบอสแสเสียงพูดสักครู่พี่มาตูมครับถึงหน้าพวกผมจะเหมือนโจรจริงๆแล้วพวกผมอ่อนโยนนะครับถึงพี่จะหน้าเหมือนลิงแต่ก็พร้อมเปิดน้องๆเหมือนกันจ้ะI can see your voice.